โอ้โหเดเลอาลีครับไม่เอาแล้วครับฟุตบอลนะครับพังพินาศไปเลยครับล่าสุดมีภาพหลุดของเดเลอาลีกำลังฟินแฮปปี้ครีกส์อยู่นะครับปาร์ตี้แบบเต็มกราฟเลยครับล่องลอยเลยแบบนี้นะครับโอ้ล่าสุดเดเลอาลีครับอดีตวันเดอร์คิดส์ทีมชาติอังกฤษคนนี้เส้นทางของเขามาถึงจุดตกต่ำสุดๆเลยนะครับเมื่อล่าสุดปรากฏเป็นภาพที่เดเลอาลีเนี่ยกำลังเคลิบเคลิ้มอยู่กับการใช้แฮปปี้ครีกส์นะครับหรือที่เรียกกันว่าแก๊สหัวเราะสูดดมผ่านลูกโป่งแล้วก็ของมึนเมาอย่างเต็มคาราเบลเลยครับบนแฟลตหรูย่านซันฟอร์ดนะครับไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าภาพนี้กำลังเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับที่แสดงเห็นว่าดาวเตะวัย26ปีอย่างเดเลอาลีคนนี้แล้วก็เพื่อนๆกำลังนั่งปาร์ตี้อยู่บนโต๊ะอาหารนะครับที่เต็มไปด้วยขวดไนทรัสออกไซด์หรือที่เรียกกันว่าแก๊สหัวเราะนะครับหรืออย่างก็รู้จักในชื่อของแฮปปี้ครีกส์ไม่แค่นั้นครับยังรวมไปถึงมีตากิล่าครับพรีเมียมเลยราคา215ปอนด์ประมาณ 9,200 บาทถ้าเป็นเงินไทยนะครับมีโทนิกไวน์แอลกอฮอล์ครับ 16.5% จากจาเมกาแล้วก็ใบยาสูบชนิดแรงมากจากไซบีเรียด้วยโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวว่านักฟุตบอลอาชีพเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหลังแบรนตันวิลเลียมครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยตกเป็นข่าวสูดดมลูกโป่งเมื่อเดือนที่แล้วหรือคอนเนอร์วิกแฮมนะครับกองหลังของคาร์ดิฟเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะคายวอล์กเกอร์ก็เคยมีข่าวเมื่อปี2013ครับหรือว่าแก๊งของสตาร์อาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นเมซุสโอซิลปิแอร์อัมริกอบามยังอเล็กซองลากาเซตแล้วก็มัตเตโอเกนดูซี่นะครับก็เคยมีมาแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเปิดฤดูกาล2018ถึง2019นะครับแม้ว่าการครอบครองแก๊สหัวเราะในปัจจุบันจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ว่ารัฐมนตรีมหาไทยกำลังผลักดันเสนอกฎหมายใหม่ห้ามใช้แก๊สหัวเราะเพื่อความบันเทิงให้ใช้ได้เฉพาะที่ถูกกฎหมายเท่านั้นอย่างชนิดที่ใช้ทำวิปครีมเป็นต้นนะครับมีรายงานว่าแก๊สหัวเราะเป็นที่นิยมมากในอังกฤษมากที่สุดเป็นอันดับ2ในกลุ่มวัยรุ่นรองมาจากกัญชาเลยก็ว่าได้สำหรับเดเลอาลีคนนี้อยู่ในช่วงมีปัญหาบนเส้นทางอาชีพของเขาครับเพราะนับตั้งแต่ถูกปล่อยตัวจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อมกราคมปีที่แล้วเนี่ยชีวิตตกอับมากๆครับมาอยู่กับเอเวอร์ตันก็ล้มเหลวจนถูกส่งตัวไปอยู่กับเบสิตัสยืมใช้งานในฤดูกาลนี้แต่ว่าที่ตุรกีเองเดเลอาลีก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเหมือนเดิมครับจนสุดท้ายเจ้าตัวก็ถูกส่งตัวกลับมาอยู่เอเวอร์ตันหลังเบสิตัสให้ผลว่าเดเลอาลีมีปัญหาเจ็บสะโพกครับหายไม่ทันในฤดูกาลที่แล้วส่งตัวกลับมาเลยโดยเกมสุดท้ายของเดเลอาลีแล้วก็เบสิตัสเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเกมพบกับอัตันยาสปอร์ครับรวมแล้วมีโอกาสลงเล่นไป13นัดทำได้2ประตูส่วนอนาคตกับเอเวอร์ตันของเดเลอาลีเนี่ยก็ไม่แน่นอนครับเมื่อสัญญาของเขาจะหมดกับทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2024ซึ่งคาดว่าสโมสรน่าจะประเมินสถานการณ์ของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วครับไม่น่าจะไปต่อกันได้ครับไม่เอาแล้วเส้นทางฟุตบอลนะครับเป็นอย่างนี้ไปแล้วสำหรับเดเลอาลีครับเต็มคาราเบลตามที่ทุกคนเห็นเลยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเดเลอาลีก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจบจัดเลย